ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่7พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้กำหนดการมาแล้วนะ3แข้งทีมชาติไทยสู่เลสเตอร์ซิตี้โดยเตรียมชม3แข้งทีมชาติไทยในชุดยูนิฟอร์มสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ที่นั่งแข่งศึกฟุตบอลถึงอังกฤษพวกเขากำลังเดินทางสู่ประเทศอังกฤษเพื่อจะเข้าร่วมทดสอบฝีเท้าก่อนจะมีการตัดสินมาว่าพวกเขาจะได้รับการเซ็นสัญญาร่วมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หรือไม่โดย3แข้งไทยจะเดินทางสู่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ประกอบไปด้วย1สุภโชคสารชาติ2สุภชัยใจเด็ดและก็3สุพนัทเหมือนตา3ดาวยิงจากทางสโมสรบุรีรัมย์ซึ่งพวกเขามีกำหนดการออกเดินทางสู่ประเทศอังกฤษหลังจบภารกิจศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หลังวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้ทั้งนี้ปัจจุบันสโมสรเลสเตอร์ซิตี้และผมมีนักเตะไทยที่ค้าแข้งอยู่ภายในทีมแล้วเนี่ย1คนนั่นก็คือเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาบรแล้วใครจะเป็นรายต่อไปลุ้นติดตามรับชมพวกเขากันได้เลยครับนะผมเป็นว่างานนี้เดี๋ยวต้องรอดูกำหนดการนะผมหลังจากที่แข่งขันเสร็จในช่วงคัดบอลโลกจะบินไปช่วงวันไหนอาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนไหมอันนี้ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์3แข้งไทยไปเลสเตอร์ซิตี้กันด้วยครับเรามาข่าวต่อมากันดีก่อนครับสุดยอดจริงๆธีรธรทำสถิติผ่านบอลนัดถล่มโตเกียวติดทีมเกมรับดีที่สุดเลยนะโดยงานที่ทางธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยต้นสังกัดคว้าชัยชนะเหนือ FC โตเกียวไป 3-0 ในเกมเจลีก2021เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทางเว็บไซต์รวบรวมสถิติฟุตบอลเจลีกอย่างทางฟุตบอลแล็บเผยสถิติการผ่านบอลแม่นยำสูงสุดผลปรากฏว่าแบ็กซ้ายคนเก่งจากทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผ่านสูงสุดได้ถึง31ครั้งและนอกจากทางธีรธรยังติดเป็น11ผู้เล่นที่เล่นได้อย่างดุดันแล้วร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างทางเอโดโอไนบูแถมยังเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างปักอิวกิวหลายด่านจากทางซังกันตุสุและก็มาเทอุสอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันคว้าแชมป์เจลีกเมื่อปี2019ที่ปัจจุบันนั้นเล่นให้กับทางนาโกย่าแกมปัสกันอีกด้วยนะสุดท้ายแล้วธีรธรยังติด11ผู้เล่นที่เล่นเกมรับดีที่สุดหลังผ่านไปทั้งหมด12เกมที่มีทาคุยะคิดะกัปตันทีมแล้วก็แอลแบร์ตัวรุกติดอยู่ในชุดนี้กันอีกด้วยรวมไปถึงเพื่อนร่วมทีมชนาธิปอย่างทาคุโรคาเนโกะดาวเตะจากทางคอนเซเลสโปโรก็ติดอยู่ในทีมชุดนี้กันอีกด้วยครับโอ้โหเป็นว่างานนี้โกอุ้มของเรานะผมดีกรีที่ไม่ธรรมดาแถมยังเล่นไม่ธรรมดาอีกต่างหากติด11ผู้เล่นเกมรับดีที่สุดนะฮะหลังผ่าน12เกมศึกเจลีก2021มานี่เองเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสะเทือนที่1เลยพี่ชายจูดเบลบินร่วมทีมยักษ์ใหญ่ของศึกไทยลีกโดยงานนี้นะผม1นักเตะลูกครึ่งไทยที่ยุโรปนั้นกำลังจับตามองเป็นอย่างมากและก็แฟนบอลไทยอยากจะเห็นเขาคนนี้สวมเสื้อทัพช้างศึกลงไปทะลวงประตูคู่แข่งมากที่สุดนั่นคือเจ้าหนูจูดเบลกองหน้าวัย17ปีจากสโมสรเชลซีที่นั่งแห่งศึกฟุตบอลอังกฤษโดยล่าสุดมีรายงานมาว่าแฟนบอลไทยลีกกำลังจะได้เห็นพี่ชายแท้ๆของจูดเบลที่มีนามมาว่ารูเบนสุนทรับเบลกำลังจะบินสู่ไทยลีกลีกสุดของเมืองไทยโดยมี3ทีมชั้นนำของไทยนั้นกำลังเร่งเจรจาจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมสำหรับทางรูเบนสุนทรับเบลเป็นพี่ชายแท้ๆของจูดเบลปัจจุบันอายุเขาเนี่ยก็18ปีมีส่วนสูงถึง185ซมเป็นผู้เล่นตำแหน่งตัวรุกรับบทบาทเป็นเพลย์เมกเกอร์หมายเลข10เป็นเยาวชนเด็กสร้างของทีมสโมสรเชลซีเช่นเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่าหากบริเวณสุนทรับเบลได้ย้ายสู่ไทยลีกก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยที่เรานั้นอาจจะได้เห็นจูดเบลกองหน้าหมายเลข9ของทีมเยาวชนสโมสรเชลซีเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยในอนาคตก็เป็นได้ครับนะผมเป็นว่างานนี้ส่งพี่ชายมาก่อนนะฮะก็ไม่รู้ว่าพี่ชายนั้นจะสามารถปรับตัวเข้ากับลีกฟุตบอลไทยได้ไหมถ้าเกิดว่าได้ไม่แน่ถ้าเข้าตาของทางเซนเซอากิระนิชิโนะก็อาจจะมีการดึงเขาเข้ามาร่วมทีมก็เป็นได้ใครจะไปรู้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับเวียดนามก็ทนไม่ไหวโควิดระบาดหนักศึกวีลีกนัดสุดท้ายเสร็จแรกเลื่อนการแข่งขันทุกคู่เลย
โดยโควิดยังระบาดหนักและผลเมื่อทางศึกวีลีกของเวียดนามประกาศเลื่อนการแข่งขันเกมในวันที่7พฤษภาคมนี้ออกไปทุกคู่โดยจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก่อนจะแจ้งความคืบหน้ากันอีกครั้งโดยศึกฟุตบอลวีลีก1ในฤดูกาล2021ในเล็กแรกนั้นที่ทำการแข่งขันพร้อมกันหมดทุกคู่ในวันศุกร์ที่7พฤษภาคมนี้จะเตะกันเวลา 17:00 นต้นไปถูกเลื่อนออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงระบาดหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลโดยตรงต่อการจัดการแข่งขันนัดที่13ของศึกวีลีกและเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เล่นและก็สมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันวีลีกได้ประกาศระงับการแข่งขันชั่วคราวโดยทางคณะกรรมการได้เสนอแนะให้สโมสรสมาชิกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแผนต่อไปหลังจากนี้และขอความร่วมมือจากทุกสโมสรให้ตรวจสอบข้อมูลทางสุขภาพของนักเตะทุกคนตลอดจนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดหลังจากนี้ทางคณะกรรมการการจัดการแข่งขันของทางวีลีกจะอัปเดตสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นประจำเพื่อพัฒนาแผนการจัดการแข่งขันที่เหมาะสมพร้อมกับรายงานต่อทางสมาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามกันต่อไปนะครับนั่นนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเวียดนามนั้นจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งได้ตอนไหนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผู้อยู่เบื้องหลังสู่ดิวตั้งโค้ชวังนั่งขุนซือใจหนองบัวพิษบูศึกไทยลีก2021โดยก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวกับหลายต่อหลายทีมหลังโค้ชวังดำรงอองตระกุลแยกทางด้วยดีกับช้างต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC ที่พาทีมอยู่รอดสำเร็จในศึกไทยลีกครั้งที่24ที่จบไปแล้วโดยล่าสุดนะผมหนุ่มจากกระบี่ผู้นี้ไปร่วมหอลงโรงกับทางพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC แชมป์ไทยลีก2ในฤดูกาล2020น้องใหม่ในศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2021นั่นเองซึ่งลึกแต่ไม่ลับนะฮะผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ดีลในการที่ทางพญาไก่ชนได้ตัวโค้ชวังไปทำงานให้นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอดีตผอ.สโมสรผู้จัดการทีมอย่างทางโค้ชกำธีระเวคินศรีหาวงที่ในฤดูกาล2021จะได้นั่งเป็นประธานเทคนิคให้กับทีมด้วยดีกรีโปรไลเซนส์นั่นเองโดยมีรายงานมาว่าโค้ชกรำคนนี้มีความสนิทสนมกับทางผู้บริหารทีมที่เป็นคนทำให้ดีลของทางโค้ชวังประสบความสำเร็จเพราะผู้บริหารทีมหนองบัวพิษ FC มีความไว้เนื้อเชื่อใจโค้ชกรำคนนี้เป็นอย่างดีหลังอำลาบทพ่อค้าแข้งที่กรำศึกมานานทั้งในและก็ต่างประเทศทั้งโอสถภาเซมบังวังจาก S League ต้นจงปากาจาก S League ดองในจากเวียดนามตำรวจกระบี่โดยกับทีมห้างขายยาโอสถสภานั้นน่าจะเป็นเหมือนบ้านของเขาเลยเพราะเล่นเป็นระยะเวลานานที่สุดแล้วโดยเล่นถึง3คำรบกันเลยทีเดียวโดยหนแรกในปี2534ถึงปี2542หนที่2ก็ปี2546ถึงปี2548และก็หนสุดท้ายในสีเสื้อห้างขายยาก็คือเมื่อปี2550นั่นเองไม่รวมถึงการรับใช้ชาติมาระดับนักเตะทีมชาติไทยอีกคนที่ติดครบทุกรายการโดยเมื่อปี2552โค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกุลในวัย35ปีก็เริ่มต้นท่องยุทธจักรนะฮะในฐานะโค้ชฟุตบอลหลังอำลาชีวิตนักเตะไปด้วยความท้าทายครั้งใหม่ในครั้งนี้ของทางโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกุลกับขวบปีที่13ในเส้นทางสายโค้ชนั้นชายที่ชื่อว่าทวัชชัยจะได้ทำทีมระดับสโมสรเป็นทีมที่8ให้กับทางพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FC ดีกรีแชมป์ที2น้องใหม่ที่จะได้เล่นในศึกไทยลีกเป็นหนแรกของเขาซึ่งงานนี้ต้องรอดูกันว่าวังลันตาจะไร้มนพาพญาไก่ชนหนองบัวพิษ FCทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแค่ไหนในเวทีที่ไม่มีที่ว่างให้กับผู้ไม่พร้อมในสมรภูมิลีกสุดในฤดูกาล2021ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กับไทยลีกครั้งที่25ของเมืองไทยนั่นเองเป็นว่างานนี้ก็ขอต้อนรับน้องใหม่แห่งศึกไทยลีกกันด้วยครับใครแฟนพวกเขานะฮะติดตามรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่7พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ